โอเคครับผมก็ต้องสวัสดีชมทุกท่านนะครับวันนี้คือผมนายสุภาพนะแล้วก็วันนี้ผมมีคลิปแบบนึงครับที่ผมอยากทํามากเลยคือคลิปนี้ผมทําให้เป็นคลิปตอบคําถามนะครับแต่ว่าผมจะทําเป็นแบบคลิปของพี่นาเกมเมอร์นะครับผมตัวอย่างก็ประมาณนี้ครับผมพี่นาครับผมไปดูคลิปที่พี่เล่นโปเกมอน XY มาเล่นในเครื่อง MDS หรือว่าในเครื่องคอมครับ TDS ครับที่เล่นแล้วลงอะครับเล่นในเครื่อง MDS หรือว่าในเครื่องคอมครับ TDS ครับพี่นาครับเกมโปเกมอน XY เล่นในคอมได้หรือเปล่าครับ TDS ครับก็ประมาณนั้นนะครับผมเดี๋ยวผมลองดูเลยนะพี่สุภาพครับอายุเท่าไหร่ครับไม่แพงนะครับติดต่อหลังไมค์รถได้พี่สุภาพครับพี่สุภาพครับพี่สูงเท่าไหร่ครับก็มากกว่า100แต่น้อยกว่า 1,000 ครับพี่หล่อไหมครับอันนี้ก็อยู่ที่สเปคของคนนะครับพี่สุภาพครับเสียงไม่ได้แล้วหนูเดี๋ยวแป๊บนึงพี่สุภาพครับพี่สุภาพครับตอนนี้พี่เรียนอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ผมเรียนหนังสืออยู่นะครับผมก็เป็นช่วงหัวเรื่องหัวต่อพอดีด้วยก็ส่วนเรื่องโรงเรียนก็ผมคงบอกไม่ได้นะบอกได้แค่ว่าเป็นโรงเรียนในขอนแก่นนะครับผมอ๋องั้นที่พี่บอกว่าช่วงนี้พี่งานเยอะคือพี่อ่านหนังสือเตรียมสอบเข้ามหาลัยใช่ไหมครับก็งานที่ว่าเยอะก็คือเล่นเกมนี่แหละครับแล้วพี่มีแฟนหรือยังครับยังไม่มีครับผมแล้วพี่เคยมีแฟนไหมครับก็ตั้งแต่เกิดมาจนถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่เคยมีเลยครับทําไมอะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับทำไมพี่ชอบเล่นคิกซี่อะครับเล่นคิกซี่เล่นในการเล่นคิกซี่ครับก็จริงๆแล้วผมชอบเล่นคิกซี่มากที่สุดนะครับผมก็ที่ผมชอบเล่นคิกซี่เนี่ยมีเหตุผลเพราะว่าเมื่อก่อนผมเคยเล่นฮอนนะผมแล้วผมเล่นตัวนิมโฟล่าแล้วมันคล้ายๆคิกซี่ดีผมก็เลยเล่นตัวเดิมแล้วก็คิกซี่ค่าตัวถูกดีครับทำไมพี่ถึงใช้ชื่อว่านายสุภาพครับคือที่ผมใช้ชื่อเนี้ยไม่ใช่ว่าผมจะอวยตัวเองว่าผมสุภาพหรืออะไรนะครับผมคือชื่อนี้มันเกิดจากการที่ตอนแรกผมจะสร้างสติ๊กเกอร์ส่งขายในไลน์แต่ว่าผมยังหาชื่อให้มันไม่ได้ผมก็เลยหาเอกลักษณ์ให้มันโดยการใส่คำว่าครับลงไปให้มากที่สุดครับแล้วก็ตั้งชื่อว่านายสุภาพเพราะว่าผมเห็นเขาตั้งว่านายต้นไม้นายอาร์มอะไรเงี้ยผมก็อยากเอาคำว่านายนำหน้าบ้างแล้วก็หลังจากนั้นผมก็สร้างเพจตามชื่อสติ๊กเกอร์ผมแล้วก็สร้าง YouTube ตามแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายเพจมันไปได้ไกลกว่าสติ๊กเกอร์ผมอีกแล้วก็จริงๆแล้วชื่อเล่นผมชื่อปุ๊ปู่นะครับผมมันเป็นชื่อในภาษาจีนมันแปลว่ารวยนะครับแต่ว่าผมยังไม่ค่อยชินเวลามีคนเรียกชื่อนี้ผมในเพจเท่าไหร่นะครับก็ถ้าจะเรียกชื่อผมก็เรียกผมว่านายสุภาพก็ได้ครับถือเป็นนามแฝงของผมแล้วกันเนาะแล้วพี่เป็นคนจังหวัดอะไรครับจริงๆแล้วผมเป็นคนทุกจังหวัดนะครับผมอยู่ที่ไหนผมก็ยังเป็นคนอยู่โอเคครับโอเคครับผมไม่ล้อเล่นแล้วก็ได้ผมเป็นคนขอนแก่นนะครับผมจุดเริ่มต้นของการทำคลิปคืออะไรเหรอครับคือเมื่อก่อนนะครับคอมพิวเตอร์ผมมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเล่นเกมไม่ค่อยได้ผมก็เลยชอบดูพวกนักแคสเกมนะครับผมอย่างเช่นพวกพี่เอกครับผมก็เลยอยากลองทำดูมั่งแล้วก็เลยได้สร้างช่องนี้ขึ้นมาควบคู่กับเพจครับผมเพราะผมทำเพจเกี่ยวกับ RV พอดีด้วย RV ก็เลยเป็นเกมแรกที่ดึงช่องผมขึ้นมาครับแต่ว่าในอนาคตก็ผมจะเล่นอีกหลายเกมอยู่นะก็รอดูได้ครับผมขอบคุณครับแล้วปกติพี่พูดคำหยาบไหมครับก็มีนะครับผมกับเพื่อนที่ผมสนิทก็มีพูดด้วยกันบ้างก็ตามภาษาเพื่อนสนิทกันนั่นแหละครับแต่นี้ผมเห็นว่าเป็นโลกออนไลน์ครับผมเลยอยากใช้ภาษาที่มันดีขึ้นมาหน่อยแล้วพี่เคยหัวร้อนไหมครับทำไมเสียงเด็กเปลี่ยนไปเรื่อยๆวะเนี่ยก็เคยนะครับเป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่ว่าผมก็จำไม่ได้แล้วว่าผมเคยหัวร้อนครั้งล่าสุดเรื่องอะไรก็ถ้าเกิดจะหัวร้อนก็เรื่องในเกมนั่นแหละครับผมก็มีบ้างแต่เวลาผมหัวร้อนผมจะเงียบๆไม่สุขสีกับใครแล้วก็ปีกตัวไปตั้งหาเกมอื่นเล่นพี่มีสิวไหมครับก็มีครับผมเป็นเรื่องธรรมชาติของวัยรุ่นนะพี่สุภาพครับเปิดหน้าหน่อยครับอ๋อได้ครับผมเอาหน้าไหนครับหน้า20แล้วกันครับทำไมพี่เรียกบัตเตอร์ไฟว่าเนยครับเพราะว่าบัตเตอร์แปลว่าเนยครับผมเลยคิดว่าชื่อนี้น่าจะเรียกง่ายกว่าเพราะชื่อมันเรียกสั้นกว่าพี่มีใครเป็นไอดอลในการแคสเกมบ้างครับก็มีหลายคนเลยนะครับมีทั้งพี่เอกฮันล็อกเกอร์พี่ออยล็อกเบเกอร์พี่ลูวิคุงพี่นักเกมเมอร์แล้วก็หลายคนเลยครับผมแต่ว่าพี่เอกเป็นคนที่ผมติดตามมานานสุดนะผมติดตามพี่เขาตั้งแต่สมัยพี่เขายังไม่เปลี่ยนชื่อช่องเป็นฮันล็อกเกอร์ตาพี่สั้นเท่าไหร่ครับก็2ข้างสั้นไม่เท่ากันนะครับผมข้างซ้ายผมสั้น150ข้างขวาผมสั้น250ครับแต่ว่าทั้ง2ข้างเอียง300เท่ากันครับผมทำไมพี่เกลียดเนยครับคือสมัยที่ผมเล่นใหม่ๆครับมันมีคนนิยมเล่นตัวนี้กันมากแล้วผมโดนตัวนี้ฆ่าบ่อยผมเลยไม่ชอบมันก็งั้นเดี๋ยวผมขอจบพาร์ทหนึ่งไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมมาต่อใหม่นะแล้วเจอกันครับ